ด้านหลังนะร้านพี่ทุกตานะคะเปิดประมาณ5โมงเย็นถึง4ประมาณ 4-5 ทุ่มนะคะช่วงนี้นะร้านเมื่อก่อนจะเปิดถึงยันสว่างเลยค่ะนี่ค่ะด้านหลังพี่ทุกตานะคะอยู่เส้นถนนบ้านไร่ค่ะมาจากโรงเรียนเป็นนะมาจากพี่ทุกตาสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพี่ทุกตาเปิดกี่โมงประมาณ5โมงเย็นค่ะถึงประมาณ 4-5 ทุ่มสี่ห้าทุ่มช่วงนี้เนาะช่วงโควิดช่วงนี้เนาะใช่แต่เมื่อก่อนจะเปิดยันสว่างเลยใช่ไหมคะแต่ตอนนี้ประมาณสักสี่ห้าทุ่มก่อนนะคะเพราะว่ากลางดึกคนจะน้อยไม่ค่อยออกอันนี้แล้วคนที่เขาทำรอบกลางคืนเขาก็ไม่อยู่น้ำออกไม่ถึงเพราะว่าน้ำกัดมันจะแดงนี่นะพี่ตุ๊กตานะคะถือใจข้ามด้านล่างนะอันนี้เครื่องเสียงทุกตานี่นะคะมีหมูสับค่ะแล้วก็อันนี้อะไรจ๊ะกระเพาะแล้วก็ตับปกติจะมีไส้แต่วันนี้ทุกทีจะมีไส้แต่วันนี้หมดมันเป็นวันที่ไม่ฆ่าสัตว์อ๋อวันนี้วันพระค่ะวันพระใช่วันนี้เป็นวันพระใส่ได้ทุกอย่างนะคะทุกอย่างจ้ะโอ้ไส้อ่อนจะไม่ได้มาวันนี้ใส่ไข่ด้วยจ้ะดูก่อนต้องใส่ผักแล้วผักพี่กำลังทำอยู่เลยกรอบนะคะอันนี้รายการที่ร้านด้วยพี่เนาะใช่ค่ะโต๊ะอร่อยโต๊ะมือจริงนะคะนี่จ้ะว้าวร้านโต๊ะอร่อยโต๊ะมือจริงนะคะโต๊ะลุงนะคะร้านที่มาง่ายนะคะมาจากเส้นทางโรงเรียนเป็นนะคะเจ็ดอยู่ดีๆก็ซอยเจ็ดค่ะอันนี้ลูกค้ากำลังเข้าร้านเลยค่ะยามเย็นนะพี่ลูกค้าเปิดตอนเย็นอันนี้อะไรคะอันนี้โจ๊กอันนี้ลูกค้าทานหมูอย่างเดียวโจ๊กหมูโจ๊กหมูอย่างเดียวนะคะอันนี้ค่ะใช่ค่ะเล็กน้อย
จ๊กสองไข่โจ๊กสองไข่นะคะไข่เยี่ยวม้าโจ๊กสองไข่มีไข่เยี่ยวม้ากับไข่ไข่ลวกอันนี้ค่ะโจ๊กสองไข่ไข่เยี่ยวม้าไข่ลวกค่ะว้าวสลับกันไปเรื่อยๆเพราะว่ามันมีสามเตามันก็จะแบบยังสวยอยู่ค่ะอย่าลืมนะคะกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์ด้วยนะคะสวัสดีค่ะร้านพี่ตุ๊กตานะคะร้านโจ๊กเมืองกรุงค่ะ